สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเย็นย่ำค่ำก่อนที่พระอาทิตย์จะตกวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราภารกิจทีเด็ดไม่เบาครับได้เวลาพาผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของเคยในลุ่มแม่น้ำบางประกงตอนนี้ได้เวลานัดหมายไว้กับน้ำมองเพื่อที่จะพาสตางค์และทีมงานไปค้นหาเคยด้วยวิธีการแบบโบร่ำโบราณที่เรียกว่าการรุนเคยหน้าตาของเคยจะเป็นอย่างไรรสชาติของเคยบางประกงจะกินดีแค่ไหนไปค้นหากันครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรุนเคยวันนี้ประกอบไปด้วยเรือลำเล็กติดเครื่องยนต์ครับส่วนที่สำคัญก็คือสวิง2สวิงครับในสมัยโบร่ำโบราณจะใช้เป็นหวายแทนนะครับลักษณะการมัดนั้นจะมัดขอบสวิง3ด้านและมามัดรวมกันเรียกว่ามัดสายรุ้งจากนั้นจะนำสวิงไปมัดกับไม้ไผ่หรือกงเรือให้สวิงติดออกเป็น2ด้านของเรือหลังจากประกอบอุปกรณ์เสร็จสับก็ได้เวลาขยับไปรุนเคยกันเลยครับคำว่ารุนเคยนั้นเป็นคำที่ชาวบ้านใช้เรียกวิธีการหาเคยวิธีการหนึ่งในแถบลุ่มน้ำบางประกงมีลักษณะคือการขับเรือไปด้านหน้าพร้อมกับติดสวิงไว้สองข้างเรือเพื่อให้ตัวเคยเข้ามาในสวิงนั่นเองครับส่วนคำว่ารุนนั้นมีความหมายดังนี้ครับคือการดุนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยกันโดยที่ตนเองเคลื่อนที่ไปด้วยเช่นรุนหลังให้รีบเดินไปข้างหน้าภูมิปัญญาแบบวิธีการโบราณโบราณที่เรียกว่าการรุนเคยก็คือการที่เราขับเรือไปข้างหน้าเพื่อดันนั่นเองนะครับภาษาใต้เนี่ยคำว่ารุนเนี่ยก็คือผลักดันไปข้างหน้าคุณผู้ชมครับเหมือนรถเข็นเขาเรียกว่ารถรุนก็คือรถที่ใช้มือเนี่ยดันไปข้างหน้าการรุนเคยก็เหมือนเราขับเรือไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้ตัวเคยเนี่ยมันเข้าไปในอุปกรณ์ที่เราใช้รุนเคยครับและนี่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านแบบโบราณโบราณที่ทำสืบทอดกันมานมนานตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะใช่ไหมน้ามองปู่ย่าตายายก็ใช้วิธีนี้เนาะแล้วก็ที่แม่น้ำบางประกงเนี่ยก็ยังมีวิธีโบราณโบราณอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เรียกว่าการพายเคยแต่ว่าจะอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเคยเป็นสัตว์ที่มีการกระจายได้ทั่วโลกมีมากกว่า 1,000 ชนิดในประเทศไทยพบประมาณ69ชนิดจากการเก็บตัวอย่างเคยจากแม่น้ำบางประกงในวันที่สตังไปถ่ายทำนั้นและได้ส่งไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการพบข้อมูลว่าเคยในแม่น้ำบางประกงมี2ชนิดชนิดแรกเรียกว่าอาซิเตสอินดิคัสพบมากที่สุด 90% ชนิดที่2เรียกว่าอาซิเตสไวการิสพบประมาณ 10%โดยเคยในสกุลอาซิเตสทั้ง2ชนิดจะมีชื่อสามัญหลากหลายชื่อเช่นเคยหยาบเคยโกรงเคยส้มโอเคยตาแดงเคยใหญ่เคยหางแดงเคยดอกเหล่าเคยประดาเคยแม่ลูกและเคยฝูง
แต่ละชนิดนั้นจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามขนาดของลำตัวสีของอวัยวะและลักษณะการรวมตัวกันอยู่เช่นหากลำตัวที่มีขนาดใหญ่ที่เรากำลังตามหาอยู่ในวันนี้จะเรียกว่าเคยโกลงเคยหยาบหรือเคยใหญ่และหากลำตัวมีขนาดใหญ่เล็กปนกันจะเรียกว่าเคยแม่ลูกการเรียกตามสีของหนวดจะเรียกว่าเคยสายไหมและการเรียกตามลักษณะที่รวมตัวกันอยู่จะเรียกว่าเคยฝูงหรือเคยประดาลักษณะทั่วไปเคยคือสัตว์ขาปล้องไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายกุ้งแต่มีขนาดเล็กกว่าจัดอยู่ในกลุ่มคาสเตเชียนกลุ่มเดียวกันกับกุ้งก้างปูและเพลียงหินเป็นสัตว์น้ำเค็มดำรงชีวิตอยู่บริเวณปากแม่น้ำและทะเลลักษณะทางชีวภาพรูปร่างจะคล้ายกุ้งแต่มีขนาดลำตัวที่เล็กกว่าตัวเต็มวัยจะมีขนาด 2-3 เซนติเมตรลำตัวใสกลีสั้นเกือบจะมองไม่เห็นขาเดินและขาว่ายน้ำยาวขาเดินมีเพียง3คู่หนวดคู่ที่2มีความยาวมากกว่าความยาวของลำตัวปล้องท้องสุดท้ายจะแบนมากกว่ากุ้งทั่วๆไปโคนหางจะมีสีชมพูปนแดงเคยนั้นเป็นสัตว์ในไฟลัมเดียวกันกับกุ้งครับแต่เคยไม่ใช่กุ้งขนาดของตัวกุ้งกับตัวเคยจะต่างกันที่ลักษณะของหัวและลำตัวโดยกุ้งนั้นจะสามารถแยกส่วนที่เป็นคางคือทรวงอกออกจากส่วนที่เป็นหัวกุ้งได้ในขณะที่ตัวเคยไม่สามารถแยกส่วนที่เป็นคางออกมาได้ 2. เคยจะมีกรีขนาดเล็กมากแทบจะมองไม่เห็นเลยล่ะครับ 3. เคยนั้นจะเปลือกบางและมีความอ่อนนิ่มเนื้อเคยแบบยังไม่แปรรูปหรือปรุงรสนั้นจะมีรสหวานอ่อนๆผสมความเค็มอ่อนๆมีกลิ่นเฉพาะตัวและก็เนื้อนุ่มแน่นครับคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะมันใสมากใสใสแล้วก็ตัวเนี่ยใหญ่กว่ากุ้งเต้นกุ้งฝอยอีกนะเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกันครับ อร่อยอร่อยมากเนื้อหวานคุณผู้ชมแล้วก็แบบเนื้อแน่นนะแล้วก็มันได้รสชาติความเค็มจากน้ำหน่อยๆอร่อยเลยบวกประสานกับเนื้อของเคยที่มันหวานอร่อยถ้าได้สดๆมาแบบนี้นะผมว่าเดี๋ยวเราจะไปทำเคยเต้นคุณผู้ชมแต่เราไม่เคยกินเคยเต้นนะครั้งแรกนะมองนะได้ไปเราไปตัวทุกเส้นทางไม่ว่าอีสานหรือกลางจะเนื้อใต้ขอบตกไม่ว่าลุยน้ำขึ้นบกจะร้อนแรงหรือฝนตกเราจะยกครูในฤดูกาลนี้นะครับน้ำมองออกมาหาเคยนะใช้ระยะเวลาเป็นเกือบเดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าเราจับเคยตัวเป็นๆกันอย่างไรแล้วก็ที่บ้านน้ำมองอ่ะมีเคยเพียบเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปว่าเมื่อเราได้เคยจากแม่น้ำบางปะกงเสร็จแล้วกระบวนการขั้นตอนต่อไปกว่าที่เราจะได้กินกะปินั้นเขาทำกันอย่างไรไปติดตามตอนครับเมื่อได้เคยมาเสร็จสับน้ำมองขยับนำพาตะเกียบมาจัดการควนคนเพื่อเอาหนวดของเคยออกน้ำมองบอกว่าถ้าใส่ลงไปจะทำให้เคยมีสีคล้ำขึ้นน้ำมองไม่ชอบครับจึงเอาออกไปหลังจากที่ได้เคยมาน้ำมองก็จะนำพามาเคล้ากับเกลืออัตราส่วนเคย10กิโลต่อเกลือ1กิโลครับโดยจะหมักใส่ถังพลาสติกหรือโอ่งทิ้งไว้ประมาณ1วัน1คืนเมนูก่อนเข้านอนคืนนี้นาทิพย์จัดการคลุกเคยเต้นให้สตางค์ได้ชิมรสชาติทั้งหวานทั้งหอมอร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับThank you.
าวันต่อมาน้ำมองจะนำพาเคยที่หมักได้ที่แล้วมาใส่สวิงแล้วจัดการบีบน้ำออกขั้นตอนนี้เราจะได้น้ำเคยน้ำมองบอกว่าสามารถนำไปต้มให้กลายเป็นน้ำเคยเก็บไว้รับประทานได้เหมือนกับน้ำปลาโดยจะนำน้ำเคยไปต้มเคี่ยวหลังจากนั้นจะเทกลองรองใส่ภาชนะเก็บไว้ในตู้เย็นรสชาตินั้นจะมีความเค็มและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากตัวเคยนั่นเองครับจากนั้นเมื่อได้ตัวเคยจะนำพาไปตากไว้ประมาณ1วันให้แห้งดีโดยจะพลิกกลับสลับด้านประมาณทุก2ชั่วโมงนะครับในขั้นตอนต่อไปนั้นน้าม่องบอกว่าจะนำพาไปโม่แล้วนำมาตำในครกไม้จากนั้นก็จะนำพาไปอัดใส่โอ่งโดยจะปิดฝาโอ่งด้วยกาบหมากนำน้ำปลามาเทหล่อด้านบนพร้อมกับเกลือเม็ดปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2-3 เดือนก็จะได้กะปิที่อร่อยแล้วล่ะครับเมื่อหมักกะปิจนครบกำหนด3เดือนน้ำมองก็จะทำการงัดกะปิขึ้นมาแล้วทำการกะบี้ก่อนจะนำพาไปตำอีกรอบเพียงแค่นี้เราก็ได้กะปิกลิ่นหอมพร้อมนำไปปรุงเมนูแล้วล่ะครับน้ำมองจะขายกะปิในราคากิโลกรัมละ250บาทไอ้ที่ก้นโคลงนี่ของดี คือมันยังเหลือค้างอยู่อีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือเวลานั้นน้ำมองจะตักขึ้นใจเอาไหมน้ำมองอ่ะแต่นี่เลยคุณผู้ชมการกินแบบของแท้ก็เรียกว่าเค็มเค็มเกินหรอใช่ไหมมึงเหรอไหมสตังชอบกะปินะเพราะฉะนั้นกินได้เนี่ยก็เรียกว่ามะม่วงจิ้มกะปิจริงๆใช่ไหมน้ำมองมะม่วงจิ้มกะปิครับเอ้ยเค็มมันเหนียวขึ้นนะมันเหนียวแล้วก็เนื้อมันเนียนขึ้นคุณผู้ชมความเค็มความหวานของตัวเคยประสานกับความเปรี้ยวหอมกลิ่นกะปิกะปินั้นหมายถึงเครื่องปรุงชนิดหนึ่งที่ได้จากการหมักเคยหรือกุ้งบ้างก็ใช้ปลาโดยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารที่ทำให้เน่าแล้วอร่อยซึ่งเป็นวัฒนธรรมร่วมดั้งเดิมของคนในอุษาคเนมาไม่ต่ำกว่า 3,000 ปีแล้วล่ะครับโดยคำว่ากะปินั้นสันนิษฐานว่ารับเอามาจากภาษามอญและพม่าในช่วงสมัยรัชกาลที่4ได้มีการเรียกเพิ่มเติมว่าเยื่อเคยคนไทยนั้นรู้จักการกินกะปิมาตั้งแต่ดั้งเดิมนานแล้วเนื่องจากเป็นวัฒนธรรมการกินดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่เริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะนำพาเคยแล้วก็กะปิหมายความว่าเราเอาเคยสดมาปรุงด้วยแล้วก็เอากะปิที่ตำแล้วมาปรุงด้วยมีเมนูย่อย3เมนูเราตั้งชื่อเมนูนี้ว่าสำรับเคยแม่น้ำบางประกงรสชาติจะขึ้นลงไหมขึ้นลงเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆมันๆขึ้นลงเค็มๆหวานๆเปรี้ยวๆมันๆรสชาติจะออกมาอย่างไรนั้นไปเริ่มต้นกันเลยครับเริ่มต้นช่วยโขลกพริกแห้งแล้วจัดแจงช่วยกันดึงเด็ดยอดผักกระเฉดตามไปคือหอมแดงดึงลอกส่วนที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำที่เรียกว่านมออกให้เกลี้ยงเด็ดเตรียมไว้คือยอดมะขามอ่อนตักเติมลงใส่คือกะปิสตางช่วยเด็ดมะเขือพวงพ่วงต่อละลายมะขามเปียกเรียกพริกสดมาเตรียมเด็ดคั่วก
ก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมเตรียมก่อเตาจุดไฟเร็วไวสตางและนาทิพย์นำพาเคยสดไปล้างให้สะอาดส่วนนี้คือไข่ปลาดุกครับตั้งกระทะเติมน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือพริกที่โขลกไว้จัดการล้างครกกระดกเทใส่ปล่อยให้สุกเดือดสักพักทายทักบีบเตรียมไว้คือมะนาวไข่ปลาที่เราจะใส่ในแกงส้มแบบสูตรโบราณในวันนี้เราสามารถใส่ได้หลายปลาปลากรดก็ได้ปลาช่อนก็ได้แต่วันนี้เราได้ไข่ปลาดุกหรือบางทีก็จะใส่ไข่ปลาริวกิวเหรอใช่ไหมไข่ปลาริวกิวคุณผู้ชมมันจะเป็นเม็ดกลมๆเวลาที่ยังไม่ใส่ไปในแกงมันจะใสเมื่อน้ำเดือดแล้วให้เราหย่อนพวงไข่ลงไปไข่ปลาดุกก็สุกแตกเม็ดกระจายหน้าตาน่ากินใช้ได้ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาวต่อจากนั้นคือยอดมะขามตามลงใส่คือตัวเคยสดปล่อยให้รสชาติแทรกซึมประสานจากนั้นได้การตามลงใส่คือยอดผักกระเฉดกลิ่นหอมพิเศษมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพียงแค่นี้แกงส้มสูตรโบราณแบบบ้านๆก็เสร็จแล้วล่ะครับได้เวลามาเตรียมโขลกน้ำพริกกะปิในแบบฉบับคน8ริ้วเริ่มด้วยกระเทียมพริกขี้หนูและเกลือโขลกไปให้พอแหลกเมื่อพริกกระเทียมแหลกแทรกตามคือกะปิกลิ่นมันช่างหอมหอมเอกลักษณ์ของกะปิบางปะกงนั่นก็คือมันจะสีสวยสีของกะปิจะออกสีอมชมพูนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมรสชาติจะมีความเค็มหวานกำลังอร่อยครับปรุงรสหวานด้วยน้ำตาลปี๊บโขลกให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่มะเขือพวงเติมเปรี้ยวได้ด้วยน้ำมะนาวต่อจากนั้นคือน้ำปลาชิมรสดูจึงรู้ว่ายังขาดเปรี้ยวเอี่ยวน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมลงใส่ปิดท้ายจึงโรยลูกโดดและมะเขือพวงใช้สากคนกวนจนกะปิขึ้นฟูแลดูมันช่างเปรี้ยวปากน่ากินจังเลยครับคุณน้าเสียดายน้ำพริกกะปิที่ขาครกจึงยกข้าวสวยนำลงไปคลุกนำพาไข่มาตอกให้แตกจัดการตีแทรกเข้าไปให้ขึ้นฟูตามลงไปอยู่คือเคยสดสดแล้วจึงเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันต่อจากนั้นจึงนำไข่ลงไปเจียวไปให้ตัวเคยสุกตอนนี้ได้เวลาสนุกไปลุ้นพลิกกลับสลับด้านกันครับแค่เห็นหน้าตากลิ่นไข่เจียวก็ลอยหอมออกมานอกจอรสชาติเมนูสำรับเคยแม่น้ำบางปะกงอร่อยมีแต่ขึ้นไม่มีลงสมกับที่ตั้งใจบรรจงช่วยกันปรุงน้ำพริกกะปิมีรสเค็มนำตามด้วยหวานประสานเปรี้ยวเอี่ยวความเผ็ดทีเด็ดคือกลิ่นความหอมจากเคยหมักอร่อยยิ่งนักเมื่อกินคู่กับไข่เจียวเคยสดๆได้รสหวานเปรี้ยวประสานจากแกงส้มไข่ปลาดุกก็น่าชมให้ความมันเข้ากันกับผักกระเฉดอร่อยสุดพิเศษคือตัวเคยทุกอย่างมันช่างลงเอยยิ่งเปิบด้วยมือไม่ต้องถามเลยว่าฟินแค่ไหนทั้งอร่อยทั้งฟินสุดๆไปเลยจริงๆครับ
มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเราจะนำพาเคยแต่ละชนิดมาปรุงรวมกันกับเมนูที่มีชื่อว่ายำแตงกวา3เคยคุณผู้ชมเคยลองไหมครับถ้าไม่เคยไปลองดูกันเลยครับเริ่มต้นนำพาถั่วลิสงลงไปคั่วผ่าแบ่งมะนาวแล้วจัดการบีบน้ำเปรี้ยวปอกเตรียมไว้คือมะม่วงเมื่อถั่วสุกรุกต่อนำพามาบี้เปลือกออกลงคมซอยหอมแดงตามไปคือพริกขี้หนูแล้วจึงสับเฉาะมะม่วงพ่วงตามมาซอยตะไคร้นำพาเคยสดลงไปรวนรวนไปให้เคยสดๆค่อยๆสุกจนเปลี่ยนสีส่งกลิ่นหอมออกมาเราเลือกใช้เคย3แบบนั่นก็คือเคยสดเคยแห้งและอีกชนิดหนึ่งก็คือเคยต้มเค็มหวานที่ณทิพย์เตรียมทำไว้ให้ล่วงหน้าแล้วครับได้เวลาตั้งกระทะเทน้ำมันต่อจากนั้นจึงนำพาเคยที่ตากแห้งไว้ลงไปทอดให้ขึ้นฟูกลิ่นความหอมจากเคยทอดลอยออกมามันช่างชวนหิวเลยล่ะครับนำพากะปิมานาบบนตะหลิวก่อนจะนำพาไปปิ้งไฟแล้วจึงลงคมช่วยกันซอยหั่นแตงกวานานาบอกว่าเมนูนี้สืบทอดทำกินกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายตอนนี้มีหนุ่มน้อยมาบริการนวดให้พี่สตังด้วยล่ะครับมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำตาลปี๊บต่อจากนั้นคือกะปิบี้ให้กะปิแหลกแทรกตามคือตะไคร้ตามไปคือหอมแดงพริกสดพริกป่นมะม่วงเปรี้ยวต่อด้วยตัวเคยสดที่รวนสุกและเคยต้มเค็มหวานจากนั้นประสานแตงกวาคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมความมันด้วยถั่วลิสงปิดท้ายบรรจงโรยเคยแห้งทอดหน้าตาก็ยั่วน้ำลายสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติยำแตงกวา3เคยลงเอยกับกะปิกลิ่นหอมพร้อมความมันจากถั่วลิสงอร่อยเจาะจงคือแตงกวากรอบกรอบช่ำจำน้ำยำแทรกประสานครบรสทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มอร่อยเต็มเต็มคือเคยรวนสุกหวานปนประสานเคยต้มหวานเค็มหอมเต็มเต็มจากเคยแห้งทอดแต่ละคนก็แซ่บหลายกันสุดยอดแบบนี้กันเลยครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้สตังลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพเรื่องราวความน่าประทับใจของการติดตามค้นหาเคยแห่งแม่น้ำบางประกงสัปดาห์หน้าปัตตานีบ้านทุ่งยังมั่นคงเดินทางเพื่อถ่ายทอดถ่ายทำวิถีชีวิตการอยู่การกินของพ่อแม่พี่น้องบนแผ่นดินไทยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคุณผู้ชมมานั่งหน้าจอรอได้เลยนะครับวันนี้สตังทีมงานพี่ป้านาที่นี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ